BOI ได้สรุปผลงานผลประกอบการที่ผ่านมาในปี61ก็ปรากฏว่าตัวเลขก็เป็นที่น่ายินดีนะครับก็คือเกินเป้าหมายอยากให้ทางท่านเลขาพูดตัวเลขให้ฟังหน่อยนะครับค่ะสำหรับตัวเลขคำขอนะคะที่เข้ามาในปี61นะคะจำนวนโครงการทั้งหมด 1,626 โครงการนะคะเป็นเงินลงทุน 900,000 2,000 ล้านบาทนะคะ 9.02 แสนล้านนะคะซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านั้นคือปี60เนี่ยตัวเลขมูลค่าคำขอได้เพิ่มขึ้น 43% นะคะทีนี้ใน 900,000 ล้านที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ใหม่เนี่ยประมาณ 60% นะคะแล้วก็อีก 24% เป็นS-curve เก่าแล้วก็ที่เหลือนะคะอีก 16% ก็เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนส่งทางอากาศIHQ อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ในแง่ของพื้นที่นะคะพื้นที่เนี่ยคำขอที่อยู่เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ EEC 3จังหวัด EEC เนี่ยก็คิดเป็น76% ของมูลค่าคำขอทั้งหมดที่ยื่นเข้ามานะคะก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าได้ครบตามเป้าหมายในทุกมิตินะคะโอเคนะครับพูดง่ายคือว่าเข้าเป้าเกินเป้านะครับทั้งโครงการและก็ทั้งมูลค่าคำขอแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า EEC เนี่ยที่เราตั้งใจโปรโมทขึ้นมาเนี่ยก็พูดง่ายคือว่าจุดติดแล้วนะครับจำนวนมูลค่าคำขอเนี่ยก็ขยายตัวมากทีเดียวดังที่ท่านเลขาพูดไปครับคราวนี้อย่างที่เราทราบกันนะเราไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะก็เตรียมการไว้ว่าเนื่องจากรัฐบาลนี้ต้องอยู่ไปถึงพฤษภาคมนะครับฉะนั้นเพื่อแก้ตัวมีเวลาอย่างน้อยๆก็5เดือนเต็มๆภายใต้ภาวะการที่โลกก็มีความไม่แน่นอนนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าผมมั่นใจว่าครึ่งหลังของปีนี้จะดีแต่ว่าครึ่งปีแรกต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลขับประคองกันไปก็ได้เรียนทำ BOI บอกว่าผมต้องการให้ครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีที่ active เพราะว่าในขณะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากในการที่ต้องดึงดูดนักลงทุนเพราะนักลงทุนนี่มีที่ไปที่มาเยอะถ้าภายใต้ความไม่แน่เราทั้งหลายเนี่ยแล้วถ้าเราเฉยรอเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยเราจะแพ้คนอื่นเขาฉะนั้นก็ตั้งหลักเอาไว้ว่าอย่างเนี้ยง่ายๆเลยก็คือว่าเดือนหน้าถ้ากฎหมายเรื่องของ ETO ฮ่องกงเนี่ยผ่านเรียบร้อยหมดก็จะสามารถพบปากกับทางผู้ว่าฮ่องกงเคลแลมที่จะนำทีมมาประเทศไทยจะมาลงนามเรื่องของ ETO เป็นครั้งแรกเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างไทยฮ่องกงฮ่องกงสำคัญอย่างไรก็คงไม่ต้องอธิบายเลยนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยฮ่องกงเป็นหัวใจการลงทุนของเบลเวนโรดเลยแล้วก็ในการที่จะจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ขอให้ทำ UI เนี่ยปรึกษาหารือผมนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะมีการร่วมในเรื่องของไซเบอร์พอร์ตใน EEC ใครที่ยังจำไซเบอร์พอร์ตไม่ได้เดี๋ยวถามทางกรอบสักดูก็แล้วกันเราต้องการใช้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของไอ้อุตสาหกรรมสตาร์ทอัพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมก็เลยขอให้ทำด้วยเตรียมการเอาไว้